ถ้ำนาคาตำนานพญานาคถูกสาปเป็นหินจากตำนานชาวบ้านเรื่องปู่อือลือที่เกี่ยวข้องกับภูลังกาและบึงโขงหลวงนั้นเชื่อว่าเกิดจากการล่มเมืองของพญานาคซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลายบริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมืองชื่อรัตภานครมีพระอือลือเป็นราชาเป็นผู้ครองนครมีมเหสีชื่อแก้วกัลยามีธิดาชื่อพระนางเขียวคำต่อมาได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสามพันตามีพระโอรสชื่อเจ้าชายฟ้ารุ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความรู้และมีรูปร่างงดงามด้วยขณะที่ประสูติมีท้องฟ้าสว่างไสวต่อมาได้อภิเษกสมรสกับนาครินทรานีซึ่งเป็นพระธิดาของพญานาคราชแห่งเมืองบาดาลที่แปลงกายเป็นมนุษย์การอภิเษกสมรสจัดกันอย่างมโหฬารทั้งเมืองบาดาลและเมืองมนุษย์ทำอยู่7วัน7คืนเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างพญานาคราชกับพระเจ้าอือลือราชาในโอกาสนี้ด้วยทั้งสองอยู่กินกันมาเป็นเวลา3ปีก็ไม่สามารถจะมีผู้สืบสายสกุลได้เพราะธาตุมนุษย์กับพญานาคนั้นต่างกันจึงทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจกับทั้งสองต่อมาเจ้าหญิงนาคลินทรานีล้มป่วยลงทำให้ร่างกายของนางที่เป็นมนุษย์กลายเป็นนาคตามเดิมโดยข่าวนี้ได้แพร่สะพัดออกไปทั่วกรุงรัตภานครและถึงแม้นางจะร่ายมนต์กลับมาเป็นมนุษย์แต่ประชาชนและพระเจ้าอือลือก็ไม่พอใจจึงได้ขับไล่นางนาครินทรานีกลับสู่เมืองบาดาลดังเดิมโดยได้แจ้งให้พญานาคราชมารับตัวกลับก่อนกลับพญานาคราชได้ขอเครื่องกกุฏภัณฑ์ของตระกูลคืนแต่พระเจ้าอือลือราชาไม่สามารถคืนให้ได้เนื่องจากนำไปแปลสภาพเป็นอย่างอื่นทำให้พญานาคราชโกรธมากและประกาศว่าจะทำลายเมืองรัตภานครและจะเหลือเอาไว้เพียงแค่3วัดเท่านั้นหลังจากพญานาคราชกลับไปในตอนกลางคืนพญานาคราชได้ยกไพร่พลมาถล่มเมืองรัตภานครและประชาชนก็ไม่มีใครรอดพ้นจากฤทธิ์ของนาคได้พอนางนาครินทรานีทราบข่าวก็ขึ้นมาตามหาเจ้าชายฟ้ารุ่งจนถึงแม่น้ำสงครามก็ไม่พบจึงกลับเมืองบาดาลเมืองรัตภานครได้ถล่มเป็นบึงหลงของต่อมานานเข้าคำพูดก็กลายเป็นบึงโขงหลงและวัดที่เหลืออยู่3วัดก็คือวัดดอนแก้วหรือวัดแก้วฟ้าวัดดอนโพหรือวัดโพธิสัตว์และวัดดอนสวรรค์หรือวัดแดนสวรรค์ทางที่นางนาครินทรานีตามหาเจ้าชายฟ้ารุ่งคือห้วยน้ำเมาคือเมารักส่วนพระอือลือราชาไม่ได้สิ้นพระชนไปกับเหตุการณ์นี้ด้วยแต่ถูกพญานาคราชจับตัวไว้พร้อมกับสาปให้พญาอือลือราชากลายร่างเป็นนาคเฝ้าอยู่ในภูลังกาหรือบึงโขงหลงชั่วนิรันดร์จนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่ขึ้นมาในดินแดนแห่งนี้จึงจะล้างคำสาปของพญานาคราชได้หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสุดท้ายนี้ลองเบิ่งชาแนลขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่บังเกิดจิตศรัทธาจากการฟังและขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามารับฟังขอให้บุญกุศลส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตลอดไปสวัสดีครับ